ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่21การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆที่ต้องทำความเข้าใจได้แก่การรู้ ICT การรู้ด้านคอมพิวเตอร์การรู้ทางดิจิตอลและการรู้เท่าทันสื่อการรู้ ICT การรู้ทางดิจิตอลและการรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยการรู้ ICT หมายถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นคอมพิวเตอร์ PDA เครื่องเล่นสื่อ GPS เครื่องมือการสื่อสารและเครือข่ายได้อย่างเหมาะสมเพื่อการค้นคว้าการเข้าถึงการจัดการบูรณาการและการสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรมกฎหมายในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการรู้ ICT จึงเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสารสนเทศดังนี้ 1. การเข้าถึงคือความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและสืบค้นสารสนเทศ 2. การจัดการคือการประยุกต์การจัดระบบและการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ 3. การบูรณาการคือการตีความและการนำเสนอสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการสรุปความการเปรียบเทียบและการเทียบเคียงสารสนเทศ4. การประเมินคือการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพความเกี่ยวข้องการใช้ประโยชน์หรือประสิทธิภาพของสารสนเทศ 5. การสร้างสารสนเทศโดยการปรับปรุงแก้ไขการประยุกต์การออกแบบการประดิษฐ์และการแต่งสารสนเทศการรู้ ICT ที่มีพื้นฐานจากความรู้ด้านคอมพิวเตอร์คือกลุ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานจำแนกเป็นความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล็ปท็อปโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPod การรู้ซอฟต์แวร์คือความสามารถในการเรียนรู้วิธีใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆเช่น Windows การใช้โปรแกรมประมวลผลโปรแกรมการคำนวณเช่น Excel และโปรแกรมการนำเสนอเช่น PowerPoint โปรแกรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตและการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นการรู้แอปพลิเคชันคือความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นโปรแกรมจัดการทางการเงินโปรแกรมการจัดการทางสินค้าเป็นต้น 2. การรู้ทางดิจิตอลคือความสามารถในการทำความเข้าใจและการใช้สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆที่นำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์เช่นการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการใช้ไฮเปอร์เทคความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศการประเมินคุณภาพเว็บไซต์กฎหมายและลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์และการอ้างอิงสารสนเทศจากเว็บไซต์รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์การรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสังคม 3. การรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อคือความสามารถในการเข้าถึงการทำความเข้าใจและการแสดงออกผ่านสื่อการเข้าถึงคือความสามารถในการใช้และควบคุมสื่อการทำความเข้าใจสื่อคือการวิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหาการหาเหตุผลของสารในสื่อวิธีการสร้างสื่อและวัตถุประสงค์ของสื่อเข้าใจสาเหตุ
ที่บุคคลตีความสารแตกต่างกันออกไปและเข้าใจสาเหตุที่สื่อมีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรมการสร้างสื่อคือการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อตลอดจนการสร้างเนื้อหาในสื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในด้านจริยธรรมและกฎหมายในการเข้าถึงและใช้สื่อได้แก่อิสระในการพูดการปกป้องความเป็นส่วนตัวรวมถึงการประเมินสื่อในแง่มุมต่างๆเข้าใจสภาวะเงื่อนไขและการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อการใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้นอกจากนั้นยังมีการใช้คำอื่นๆในการสื่อความหมายที่คล้ายคลึงกันกับการรู้ทาง ICT การรู้ทางดิจิตอลการรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศอีกมากมายเช่นการรู้เทคโนโลยีการรู้ในสิ่งที่เห็นการรู้ทางไซเบอร์การรู้ห้องสมุดการรู้เครือข่ายเป็นต้น